ดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับเชิญด้านนี้นะคะครับผมผู้ชายเชิญด้านนี้ค่ะโอเคเชิญขอบคุณครับท่านครับขออนุญาตนะคะครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคะรอน้ำสักครู่นะคะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยเย็นนี้ทุกท่านอยู่กับผมพลวัฒน์ภูมิพัฒน์นะครับเย็นนี้โอกาสดีเป็นอย่างมากนะครับผมฝากท้องไว้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนั่นเองครับผมสวัสดีครับท่านครับครับวันนี้นี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นี่ครับผมวันนี้เรามากันที่นี่เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วก็ฝีมือแรงงานใช่ไหมครับใช่ครับครับผมก็นิดหนึ่งฮะพูดถึงยุทธศาสตร์ของชาติที่วางไว้ที่ปีข้างหน้านะครับว่าประเทศไทยต้องไปสู่ประเทศที่หลุดพ้นจากความยากจนครับนั่นคือรายได้สูงขึ้นหรือปานกลางครับครับอันก็ได้วางยุทธศาสตร์สำคัญคือเราต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับครับสองคือการพัฒนาทักษะมนุษย์นะครับไอ้สองตัวเป็นตัวที่มีความสำคัญมากนะครับครับและส่วนของกระทรวงแรงงานคือการเตรียมแรงงานที่เข้าสู่การทำงานในอนาคตซึ่งรัฐบาลพูดว่า40คือต้องใช้เทคโนโลยีเพราะเราจะแข่งขันกับโลกได้เนี่ยคือคนต้องเก่งคนต้องใช้เครื่องมือครับได้มีการวิจัยใช่ไหมครับอันนี้ก็เราได้มีการแข่งขันที่มือเยาวชนด้านของแรงงานอาเซียนที่ผ่านมาครับผมข้อที่สองนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ถึงเกี่ยวกับแรงงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งมีการแข่งขันอยู่6กลุ่มสาขานะครับอาชีพนะครับใน26สาขาย่อยนะครับอันนี้การแข่งขันกันซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเราภูมิใจว่าเราได้เป็นเจ้าเหรียญทองเลยเราได้ถึง16เหรียญทอง4เหรียญเงิน3เหรียญแดงครับครับผมก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับผมโอ้อาหารมาแล้วน่าทานมากเลยนะครับท่านครับครับเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันดีกว่านะครับท่านคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากแล้วก็หน้าตาดีสุดๆเลยนะครับผมชิมสักนิดนึงนะครับอยากทราบว่าอาหารรางวัลการันตีนี้จะอร่อยขนาดไหนนะครับผมอร่อยมากเลยครับท่านเป็นไงครับดีมากนะครับผมครับอย่างที่ท่านบอกเรื่องของการบริการแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยสาขานี้ก็จะไปส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งไทยถือว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีหนึ่งหลายล้านคนนะครับก็ทำให้ต่อยอดไปเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพราะเรื่องของการบริการเนี่ยมาแล้วต้องสะดวกมาต้องปลอดภัยมาต้องบริการที่ดีอันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราชนะเลิศได้เหรียญทองครับนะครับแม้กระทั่งน้ำพันชุดนี้ก็อร่อยมากนะครับขออนุญาตแนะนำเมนูตัวนี้นะคะชื่อว่าชิคเก้นโรลเบคอนค่ะเสิร์ฟคู่กับซอสจิ้มแจ่วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเพื่อนๆเยาวชนจากสาขาประกอบอาหารค่ะซึ่งได้คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศมาค่ะทีนี้ดิฉันก็อยากจะพาไปเชิญชมในสาขาประกอบอาหารค่ะครับเชิญด้านนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปกันถามนิดนึงได้ข่าวว่าน้องเองได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมได้เหรียญทองและได้คะแนนรวมอันดับหนึ่งของประเทศนะครับครับจากการแข่งขันประเภทไหนครับนี่เป็นสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มค่ะถึงว่าบริการประทับใจมากตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่ให้บริการเราเนี่ยนะครับอะไรทำให้เราได้รับรางวัลครับจุดเด่นของเราก็คือบุคลิกภาพของคนไทยที่มีการยิ้มตลอดเวลานะคะ ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแขกค่ะแล้วก็ความถูกต้องความทันเวลาในการทำงานค่ะนี่ดีมากอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเราการสื่อสารที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดานักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นได้เลยนะครับตั้งแต่แรกพบเลยนะครับงั้นอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวด้านในไปคุยกับคนที่เขาได้รับรางวัลแล้วก็ทำเมนูมื้อนี้มาให้พวกเรานะครับงั้นพาพวกเราไปเลยดีกว่าครับเชิญด้านนี้เลยค่ะด้านนี้นะคะเร
ราก็มาบุกในครัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ค่ะแล้วในส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นสาขาประกอบอาหารค่ะซึ่งเพื่อนเยาวชนนะคะก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ได้ครีเอทเมนูสร้างสรรค์สุดพิเศษในวันนี้ค่ะโอ้โหชิคเก้นโรลแสนอร่อยที่เราทานกันเมื่อกี้สองคนนี้นะครับเป็นคนที่ปรุงแล้วก็ครีเอทมาให้เราได้ทานกันนั่นเองนะครับท่านครับการแข่งขันประเภทนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นการในการแข่งขันก็จะมีให้โจทย์มานะครับเห็นว่ามี3โมดูลโจทย์มาก็จะให้วัสดุให้วัตถุดิบมานะครับครับเขาก็จะเอาวัตถุดิบนี้มาปรับเป็นรายการอาหารนะครับแต่ว่าต้องทำให้ทันเวลาเขานะครับทันเวลาเขาแล้วก็ใช้เครื่องมือถูกต้องครับอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มีก็มีถูกต้องแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นตัววัดที่เขาได้แข่งขันกันมาครับแสดงว่าถูกพิจารณาตัดสินในทุกมิติเลยนะครับเมนูในวันนั้นที่เราทำเราก็ไปคว้ารางวัลมาได้ในเมนูอะไรจำได้ไหมครับก็จะมีทั้งหมด8เมนูค่ะ8เมนูโอ้โหอะไรบ้างครับเอาสัก 2-3 เมนูก็ได้ครับก็จะมีเลมอนมะเร็งพายค่ะที่ทำโชว์วันนี้วันนี้ก็มาด้วยทำโชว์ค่ะครับแล้วก็จะมีเมนคอร์สจะเป็นแรมค่ะแล้วก็ขนมหวานในตัวก็จะเป็นช็อกโกแลตลาวาซึ่งก็จะแตกต่างจากช็อกโกแลตลาวาที่เรากินนะคะครับเขาต้องทำไส้แยกออกมาแล้วก็เอาไปอบให้มันคนละแบบกับที่ทำทั่วไปครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมถึงคว้ารางวัลมาได้ขนาดนี้เรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสอภาค่ะอันนี้นี่เองครับแล้วนี่คือพี่ชายพี่ชายค่ะพี่ชายด้วยแล้วพี่ชายได้ข่าวว่าเคยได้รางวัลการันตีเหมือนกันใช่ครับแข่งเมื่อ4ปีที่แล้วครับที่เวียดนามครับครับผมว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารครับเปิดร่วมกันกับครอบครัวอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับครับผมท่านครับนั่นหมายความว่าอาชีวะของเรานี่แข็งแกร่งพัฒนาฝีมือได้อย่างดีนอกจากได้รับรางวัลแล้วเนี่ยยังมีอนาคตที่สดใสด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับเรื่องงานสมัยนี้คืออยากให้เรียนทางด้านของอาชีวะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะว่างานเราจะมีอนาคตเป็นแนวนั้นนะครับถ้าเราไปเรียนทางสังคมมากเกินไปเนี่ยมันตลาดแรงงานมันอาจจะไม่รองรับไม่ได้นะครับครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าตลาดอาชีวะเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้น้องๆมีศักยภาพนะครับแล้วก็แสดงความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยด้วยนะครับได้ข่าวว่ายังมีอีกเหรียญพิเศษด้วยใช่ไหมครับในปีนี้เป็นเหรียญ Excellent ค่ะฝีมือยอดเยี่ยมครับผมประสบการณ์ของเราที่ได้มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอะไรที่เราประทับใจที่สุดประทับใจก็คือเราได้รู้การทำงานที่สะอาดมากค่ะเราก็จะรู้ว่าเราควรใช้เครื่องมือยังไงให้ถูกต้องทำยังไงให้ทำอาหารออกมาแล้วดูสะอาดตาที่สุดครับนั่นเองนะครับผมนี่คือการแข่งขันในระดับอาเซียนแต่ได้ข่าวว่ามียิ่งไปกว่านั้นอีกใช่ไหมครับครับก็ในปีหน้าจะมีการแข่งระดับโลกนะที่รัสเซียนะครับซึ่งเราก็จะมีการส่งเยาวชนไปทำการแข่งขันครับครับแล้วอย่างน้องท่านนี้เนี่ยปีหน้าจะได้มีโอกาสไปแข่งขันที่รัสเซียไหมหรือต้องมีการคัดเลือกยังไงต่อในการแข่งขันอาเซียนครั้งนี้จะไปมีตัวแทน2คนค่ะในสาขานี้ก็คือ2คนจะต้องเก็บตัวแข่งขันกันเพื่อชิงกันไประดับเวิลด์อีกรอบนึงค่ะอ๋อนั่นเองนะมีการคัดกันเป็นระดับนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจช่วยนะครับหวังว่าก็จะไปคว้าเหรียญมาให้คนไทยภาคภูมิใจอีกนะครับผมได้ข่าวว่ายังมีอีกหลากหลายสาขาเลยในวันนี้ที่เราจะต้องไปเยี่ยมกันครับก็นอกจากสาขานี้แล้วยังมีของเราปีนี้ได้เยอะมากก็ด้านเทคโนโลยีเขาได้เราได้ของทั้งอินเทอร์เน็ตด้านของเขียนโปรแกรมและของโรบอทก็ได้ครับครับผมงั้นอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับไปกันที่บูธตรงนั้นดีกว่านะครับท่านคุณผู้ชมครับตามมาเลยครับบูธนี้นี่เขาแข่งขันอะไรกันนะครับท่านครับการเขียนออกแบบโดยใช้โปรแกรมนะครับในการออกแบบนะครับครับผมซึ่งทั้งสองคนนี้ก็นี่เลยโหเอาเหรียญทองมาอวดเลยนะครับผมน่าภาคภูมิใจมากแข่งขันครั้งแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับครั้งแรกครับครับแล้วน้องล่ะครับผมครั้งแรกเหมือนกันครับครับผมโหครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครั้งนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างเพิ่งมาชนะครั้งนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเรานี่เป็นตัวเต็งมาตะกอนนะครับเราคงคือทุกประเทศก็มีการพัฒนามากนะครับผมคิดว่าปีนี้ว่าเราอาจจะมีความพร้อมแล้วก็ปีนี้เราก็ได้วายรัฐบาลคือเน้นเรื่อง40นะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้เรามีชัยในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของการช่างออกแบบต่างๆก็ต้องใช้เทคโนโลยีหมดเลยครับครับผมเมื่อกี้บอกว่าเครียดบอกว่ากดดันด้วยทำไมถึงชนะได้ครับก็สมาธิครับอย่างแรกสมาธิเลยครับครับแล้วเราล่ะครับการฝึกซ้อมครับ
การศึกษาบางขั้นนะค่อนข้างหนักครับผมเราเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครครับปีที่ที่3ครับครับแล้วเราล่ะครับผมตอนนี้จบการศึกษาปวสแล้วครับครับแล้วกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทที่เก็บตัวฝึกซ้อมฮะเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันครั้งนี้เราก็ได้งานด้วยเหรอครับเนี่ยครับโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ครับครับเราฟังก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับท่านครับเพราะจริงๆแล้วเป็นประชารัฐเพราะว่าในการเตรียมคนแบบนี้เนี่ยต้องเกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการนะครับและเอกชนที่เป็นบริษัทที่เขามีแบบนี้อาชีพแบบนี้ครับก็จะมาส่งเสริมให้พนักงานนี้ได้มีการใช้เครื่องมือซักซ้อมด้วยเรื่องช่างเชื่อมนี่บ้านเราก็เหมือนว่ามีสกิลหรือว่ามีทักษะที่โดดเด่นอยู่แล้วไหมครับใช่ครับเราได้มีความปราณีตในการเชื่อมเรามีความปราณีตในการเชื่อมใช่ครับโอ้นี่คือคีย์เวิร์ดเลยความปราณีตนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้เราชนะในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยครับแล้วก็ตัวเราเลยครับมีสมาธิความปราณีตต้องฝึกฝนครับพอฝึกฝนแล้วเราจะมีสมาธิแล้วก็บวกกับความมุ่งมั่นที่เราใส่ลงไปในงานครับงานจะถึงเราจะได้รีดออกความสามารถออกมาใช้กับชิ้นงานได้หมดจดครับครับซึ่งปกติแล้วในตลาดแรงงานเองเนี่ยนะครับอย่างช่างเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนครับท่านก็ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีการเรื่องรถเรื่องโครงสร้างต่างๆต้องใช้ช่างเชื่อมแล้วก็ก่อสร้างนะครับก็ต้องใช้ช่างเชื่อมในการที่จะมาเป็นตัวหนึ่งของการดำเนินการนะครับบุญนี้เห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรครับท่านครับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลใช่ไหมนะครับครับครับผมนอกเหนือจากได้เหรียญรางวัลทำให้ที่บ้านทำให้พี่เทรนเนอร์หรือว่าประเทศไทยภูมิใจแล้วเนี่ยเราเองได้อะไรจากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้บ้างก็ได้ความภาคภูมิใจครับว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็นตัวแทนประเทศได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลพี่น้องแล้วก็ประเทศไทยครับครับผมได้เรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่ๆจากประเทศอื่นๆไหมครับหรือว่าการเข้าแข่งขันเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรบ้างก็ได้มิตรภาพครับได้มิตรภาพใหม่ๆระหว่างประเทศครับผมแล้วก็ได้ประสบการณ์ครับจากการแข่งขันเก็บเกี่ยวความรู้มาครับนั่นหมายความว่าการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เป็นการแข่งเพื่อที่จะชิงดีชิงเด่นกันใช่ครับแต่ว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจในอาเซียนด้วยนะครับท่านเน้นเบิร์ดมิตรภาพร่วมระหว่างอาเซียนมากนะครับเป็นเด็กเขาจะคุ้นเคยกันครับวันนี้มาคือบูธต่างๆเนี่ยเขาจะมีเหรียญคู่เหรียญคู่เหรียญคู่แต่เราเหรียญคนเดียวเลยใช่ไหมครับความยากง่ายของการแข่งขันประเภทนี้คืออะไรครับก็ตั้งแต่แบบเลยครับเอามาคิดคำนวณว่าเราจะก่อทันเวลาหรือเปล่าแต่ละทาร์ตมีอะไรบ้างต้องก่อให้ทันภายใน7ชั่วโมงแบ่งเป็นทาร์ตก็คือทาร์ต1ทาร์ต2ทาร์ต3ทาร์ต4ทาร์ต5ทาร์ต6ทาร์ต7ให้7ชั่วโมงว่าเราจะทำงานยังไงแบ่งงานยังไงครับครับครับผมแล้วอันนี้แบ่งงานกันยังไงคือจริงๆแล้วเรามีทีมอีกใช่มั้ยแข่งเดียวครับก็แข่งเดียวก็คือโมดูล1ก็7ชั่วโมงให้กำหนด7ชั่วโมงว่าเราจะก่อยังไงให้ทันนะครับเราต้องมาวางแผนว่าก้อนนึงใช้กี่นาทีต้องก่อยังไงต้องขึ้นเป็นยังไงขึ้นคู่ขึ้นเดียวหมายถึงว่าเราต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเลยอย่างที่ท่านบอกได้จดมาแล้วก็มาดูแบบดูใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็เวลาเรื่องของความปราณีตประกอบอะไรตัวครับเด็กที่ได้เรียนนี่เขาจะต่อยอดไปเป็น1อาชีพเขาได้อาชีพที่ดีและ2เขาเป็นครูต่อไปเหมือนท่านก็จะเป็นสอนแล้วสอนเล่าก็กลับสู่การทำวิจัยพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับผมอย่างนี้เรามองอนาคตตัวยังไงอยากจะทำงานประเภทไหนหรือยังไงก็ผมก็อยากจะทำเกี่ยวกับวิศวะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านก่ออิฐเทนน้องๆรุ่นต่อไปที่จะขึ้นมานะครับให้เชี่ยวชาญเก่งๆแบบให้ชนะในระดับอาเซียนต่อไปเป็นไงบ้างแข่งขันครั้งนี้โอ้ตื่นเต้นมากครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีที่ล้ำค่ามากครับผมได้เรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่ๆจากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับผมได้เรียนรู้จากอาจารย์จากเอ็กซ์เพิร์ทประเทศต่างๆเนี่ยครับถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากครับแล้วสาวสวยคนนี้ล่ะครับทำไมสนใจมาแข่งขันประเภทนี้ครับก็มีการรับสมัครที่วิทยาลัยค่ะก็เลยเห็นว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามาแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมค่ะแล้วก็มาแข่งขันค่ะครับอย่าง2คนนี้เนี่ยทีมเดียวกันหรือว่าแข่งกันแข่งกันเองอ๋อแล้วก็ได้รางวัลทั้งคู่เลยคะแนนไม่ห่างกันก็เลยได้เป็นทองรวมครับผมอ๋อครับครับผมครับคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์หรือว่าความโดดเด่น
ของฝีมือแรงงานไทยของเราครับผมผมคิดว่าเป็นความละเอียดในการทำงานครับแล้วก็ความรอบคอบความเป็นมืออาชีพที่ทำให้ช่างของไทยโดดเด่นครับผมInternet of Thing อย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วแข่งยังไงครับในประเภทนี้สำหรับ Internet of Thing ก็คือการเชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆสู่โลกอินเทอร์เน็ตก็คือมีตัวกลางเป็นอินเทอร์เน็ตในการควบคุมคอนโทรลต่างๆแบบไร้สายแล้วก็ต่อสายแลนครับครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยใช้ทำอะไรยังไงบ้างครับช่วยๆกันแนะนำอะไรก็ได้ครับผมคือชุดนี้จะเป็นไม่ใช่ชุดแข่งในระดับอาเซียนครับเพราะว่าทางย่าหลงเขาเป็นสปอนเซอร์แต่เขาได้นำชุดฝึกกลับคืนไปแล้วเราก็เลยยกเป็นของ Arduino ขึ้นมาก็คือใช้ EP8266ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับก้อนนี้จะจำลองเป็นระบบไฟในบ้านแล้วก็มีตัววัดความชื้นในดินนะครับสำหรับพวกสมาร์ทฟาร์มก็สามารถคอนโทรลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้หรือจากสมาร์ทโฟนได้แบบไร้สายไม่เราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องอยู่หน้างานก็ได้คอนโทรลจากที่ไหนก็ได้ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อครับผมแล้วทั้งสองคนนี้เนี่ยไปเรียนรู้ไปพัฒนากันมาอย่างไรครับอ๋อคือผมเนื่องจากผมมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนปวช.ผมเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ก็เลยมีความรู้ด้านเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วส่วนอีกคนนึงครับเขาเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์มาเขาก็มีความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์เราก็เลยใช้ความรู้สองสาขาผสมผสานกันครับครับครับผมนั่นหมายความว่าทักษะความรู้ที่ได้จากการศึกษาปวช.หรือว่าในสายวิชาชีพของเราเนี่ยสามารถไปสู้แข่งขันในเวทีโลกได้เลยใช่ไหมครับคือเราต้องไปพัฒนาจุดนั้นเพิ่มอีกตอนเราเรียนปช.มาเขาจะตีพื้นฐานให้เราพื้นฐานแข็งแรงเพื่อที่จะต่อยอดได้สูงขึ้นครับอ๋อนั่นหมายถึงว่าเราได้ปูพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมที่จะนำไปใช้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับผมฟังแบบนี้แล้วยิ่งภูมิใจนะครับว่าน้องๆเยาวชนของเราแล้วก็ทักษะฝีมือแรงงานของเรานี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับท่านครับก็ครั้งนี้ต้องภูมิใจนะครับแต่ว่าในการแข่งขันที่ผ่านมาจากการที่เราสังเกตดูทุกประเทศมีพัฒนาการทั้งหมดนะครับทั้งเก่งทั้งมีการปรับปรุงเครื่องมือที่มาใช้ก็ทันสมัยครับแต่ว่าครั้งนี้เราถือว่าเราตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ชาติที่เราต้องการที่จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นพัฒนาคนให้ใช้เครื่องมือในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับจึงสามารถเอาคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ถึงสุดเหรียญทองได้แล้วก็สี่เหรียญเงินสามทั้งแต่ครับกับผมวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับผมพลวัฒน์ภวิพัฒน์นะครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับดีครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับดีครับ